เมื่อวานนี้นะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.167ฉบับแล้วนะคะโดยที่จะเริ่มเดินหน้ายกเลิกก่อน36ฉบับค่ะด้วยการออกพระราชบัญญัติกลางคาดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะใช้เวลายกร่างประมาณ2สัปดาห์ก่อนเสนอให้ครม.แล้วนำส่งต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะคำสั่งคสช.ทั้งหมด167ฉบับนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการประกาศยกเลิก5แนวทางด้วยกันคือ1ยกเลิกโดยการตราพ.ร.บ.กลาง71ฉบับ2คือยกเลิกโดยการแก้ไขกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันอันนี้ต้องแก้ไขทั้งหมด37ฉบับค่ะแล้วก็3ยกเลิกโดยการตราพระราชกฤษฎีกาอีก2ฉบับแล้วก็4ยกเลิกโดยการออกกฎกระทรวง2ฉบับ5ยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรีด้วยนะฮะ55ฉบับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามศักดิ์ของกฎหมายแหละบางกฎหมายเป็นคำสั่งนายกคำสั่งหัวหน้าบางกฎหมายเป็นประกาศคสช.ครับหรือคำสั่งคสช.มันก็จะมีศักดิ์ต่างกันครับบางตัวก็ใช้มติครม.ยกเลิกไปก็คือ55ฉบับใช่มั้ยฮะทีนี้ปัญหามันมีอยู่ที่ไอ้ตัวพรบ.กลาง71ฉบับค่ะตอนนี้มันจะเหลือแค่36ฉบับเพราะว่า27ฉบับเนี่ยหน่วยงานก็ขอคงไว้และอีก8ฉบับเนี่ยรอความเห็นอยู่ว่าจะเอายังไงอ๋องั้นก็ไม่ได้ยกเลิกมันจะไม่ถึง71ฉบับอ๋อไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าฝ่ายหน่วยงานด้านกฎหมายด้านราชการเขาก็เสนอแนวทางใช่ทีนี้คือว่าเมื่อฝ่ายการเมืองอ่ะเห็นว่าควรจะยกเลิก71อ่ะแล้วหน่วยงานราชการเขาบอกว่าเขาขอสงวนไว้27ฉบับเนี่ยผมว่าเนี่ยต้องไปไล่ดูว่าทำไมถึงขอคงไว้แสดงว่ามันต้องใช้ในการทำงานหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นเรื่องห่วงอำนาจไงของราชการหรือเปล่าทั้งที่มันไม่จำเป็นมันหลักของกฎหมายคือมีกฎหมายให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการหรือนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีกฎหมายเยอะมันยิ่งไปเพิ่มในราชการแต่ไปลดอำนาจประชาชนครับส่วนร่างสมรรมสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลเขาบอกว่าร่างกฎหมายยกเลิกคำสั่งคสช.ของพรรคเก้าไกลนั้นก็เคยได้มีการยื่นไปนานแล้วตั้งแต่18กรกฎาคมปีที่แล้วแต่เนื่องจากสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องรอให้นายกลงนามรับรองเสียก่อนจึงสามารถเข้าสู่การพิจารณาในสภาได้แต่ปัญหาคือช่วงเวลาที่ผ่านมานายกกลับไม่ยอมลงนามรับรองเสียทีทั้งที่ในความเป็นจริงการรื้อคำสั่งคสช.สามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่านี้มากและตนก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อรัฐบาลเองเคยออกมาระบุว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้และมีความจำเป็นอะไรที่ต้องประวิงเวลาก็คือก้าวไกลเขาเคยเสนอไม่แต่ว่าคือเพื่อไทยเขาอยากทำของเขาไงใช่ไหมใช่คือมันก็แข่งกันอยู่ก็ส่วนหนึ่งผมว่าแข่งกันส่วนหนึ่งก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลอ่ะกฎหมายส่วนใหญ่ฝ่ายบริหารเป็นคนใช้หน่วยงานราชการเป็นคนใช้มันต้องถามหน่วยงานราชการแต่ว่ามันก็เป็นเครดิตด้วยหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าก็บังเอิญพรรคนี้ได้ตั้งรัฐบาลไงเพราะฉะนั้นพรรคนี้ก็เลยได้คุมเกมในการก็ใช่ผมคิดว่าอย่างนี้มันก็ทำงานกันในระบบไต่ฝ่ายค้านฝ่ายบริหารมันทำงานแข่งกันอยู่ในทีอันนั้นถูกต้องแล้วแล้วถ้าเกิดไม่มีฝ่ายค้านดันป่านนี้อาจจะยังไม่แก้ก็ได้ใช่มันก็ทำงานกันคู่ขนานกันแบบนี้แหละค่ะโดยที่ประเด็นนี้นะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าก็จะขอเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเสนอแก้ไขขั้นตอนต่างๆเนี่ยให้ทันการประชุมสภาที่จะปิดสมัยประชุมสภาลงในวันที่9เมษายนนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วทั้งหมดนี้ไม่ได้นานสักเท่าไหร่คือไปๆมาๆเนี่ยผมเริ่มมีความหวังเกี่ยวกับประเทศมากขึ้นเล็กน้อยคือหมายความว่าถ้าจะทำจริงๆอ่ะการแก้กฎหมายเนี่ยทำเร็วๆก็ได้ใช่ไหมคือดูนี่ดีกี่ฉบับอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแต่ละเรื่องที่เรารณรงค์กันอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้าเกิดคุณปลื้มมีความหวังเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีโมเมนตัมต่อละแต่ว่าแสดงว่าแต่ละเรื่องที่ไม่ทำเนี่ยขออภัยเพราะว่าไม่อยากทำก็คือว่าไอ้แต่ละเรื่องที่หาเสียงไว้เนี่ยแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยยกตัวอย่างแก้ไขพระราชบัญญัติรับราชการทหารอะไรเงี้ยนะที่ไม่ทำเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการทำไม่ผมว่าอยากทำแต่ทำไม่ได้ไม่แต่ว่าเสียงพรรคก้าวไกลเนี่ยกับเสียงพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาไม่ใช่เหรอแค่สองพรรคอะตอนเหมาตอนนี้ทอดเหมาเข่งอะมันก็เต็มสภานะมันก็ไปต่อไม่ได้นะคือเพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าเรื่องเกณฑ์ทหารน่ะเสียงในสภาพอนะและถ้าจะร่างเร็วๆเนี่ยแก้ไขอ่ะทำได้คุณทำกี่ฉบับไปเนี่ย20ฉบับทำได้แต่แปลว่าคุณต้องเผด็จอำนาจแล้วก็ลากกันไปเลยนะระบบราชการต้องเชื่อคุณทุกอย่างเลยนะไม่หือไม่อือคุณก็ลบเลยสู้เลยเพื่อประชาชนวันนั้นคุณต้องสู้เลยคุณต้องสู้เลยเสร็จปุ๊บนายพลก็บอกว่ากูต้องการไอ้เนนมาทำงานที่บ้าน
ไม่มันเหมือนแบบที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยถ้าเอาจริงอ่ะไม่มีอะไรทำไม่ได้คือจับได้จับพรุ่งนี้เลยก็ได้ได้มันคือนี่คือสปิริตมันมีแสงสว่างแล้วอะไรคุณปื้มจะย้อนไปถึงว่าผมกำลังจะบอกว่าเวลาอาทิตย์นี้ตำรวจไทยทำอะไรไม่ผมกำลังจะบอกว่าเอาง่ายๆคือเวลามันไม่ทำอะไรแสดงว่ามันไม่อยากทำไม่อยากทำหรือทำไม่ได้ผมว่ามันอยากทำอ่ะบางอย่างเนี่ยแต่ไม่รู้นะประกาศคำสั่งคอสชไม่ผมว่าผมว่าอย่างกรณีเกณฑ์ทหารเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยผมว่าทุกพักอยากทำงั้นทำดิแม้กระทั่งภูมิใจไทยหรืออะไรเอาความจริงลึกๆอยากทำพรบระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่มันได้แต้มจริงๆอะทำแล้วมันได้แต้มประชาชนก็ชื่นชอบปัญหาก็คือว่าประชาชนชื่นชอบแล้วมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลอยู่ได้คือโอเคแต่ว่าอย่างน้อยเห็นแล้วว่าถ้าจะทำจริงทำได้ค่ะวันนี้มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะมีความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาค่ะคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเขานำตัวแทนเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมสุรานักวิชาการรวมถึงสมาคมผู้ประกอบการนะคะนำเข้าและผลิตสุราแห่งประเทศไทยเนี่ยยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ2ชุดคือประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยนะคะเรียกร้องให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีการติดฉลากเป็นรูปน่ากลัวบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเรื่องนี้เท่าพิภพเขาเปิดประเด็นในโซเชียลเมื่อวานนี้โดยการโชว์ตัวอย่างใน Twitter ของเขาว่าถ้าเกิดติดฉลากจริงๆอ่ะมันจะดูประหลาดขนาดไหนแล้วเท่าพิภพเขาก็บอกว่าเรื่องการติดฉลากเป็นรูปน่ากลัวเพื่อควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขที่รับฟังความคิดเห็นอยู่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในสังคมทั้งนี้มีโฆษกพรรคการเมืองและโฆษกของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคบอกว่าเท่าพิภพเนี่ยบิดเบือนข้อมูลเรื่องนี้เท่าพิภพก็เลยบอกว่าหากไปดูมาตรา26ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คณะกรรมการก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่งหัวโต๊ะจะหาว่าบิดเบือนได้อย่างไรก็ไม่ทราบท่านพบก็บอกว่าทำงานก็มีวุฒิภาวะกันหน่อยครับต้องฝากถึงแต่ก็ชื่นใจที่คุณหมอทศพรมาด้วยมีตัวแทนทั้งสองฝากฝั่งการเมืองฝ่ายค้านและรัฐบาลก็น่าจะมีข้อสรุปที่ดีไปพิจารณาซึ่งคุณท่านพบก็บอกว่าได้ยินมาว่าเรื่องการติดฉลากนี้จะไม่ผ่านคืออย่างนี้เรื่องนี้ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอชนน่านอยากทำแต่ว่าทุกคนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีฝ่ายซึ่งไม่ต้องที่ไม่พอใจนโยบายที่รัฐบาลไปลดภาษีเนี่ยที่จะมันจะกระตุ้นให้การซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยซื้อได้เยอะขึ้นเพราะมันถูกลงเนี่ยฝ่ายที่ต้องการรบกันอยู่เนี่ยนะฮะฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ดื่มสุรามากขึ้นเนี่ยเขาชงขึ้นมาแต่ว่าก็เห็นท่าทีว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้จะเอาด้วยใช่ไหมครับคุณหมอชนน่านก็ยังไม่ได้มาปริปากเรื่องนี้แล้วบอกว่าจะเซ็นค่ะเมื่อวานนี้คุณดนุพรแถลงโฆษกพรรคเลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดละแต่ว่าอิชชูก็คือว่าผมคิดว่าที่เท่าพี่พ่อเปิดประเด็นขึ้นมามันก็ดักคอไว้ล่วงหน้ามันดักคอล่วงหน้าแต่มันก็แน่นอนนะกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ต้องชี้แจงไงเพราะว่ามันทำให้คนเข้าใจไปว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังจะประกาศร่างตัวนี้แต่ผมคิดว่าก็ต้องตำหนิให้ตรงจุดคือหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าตัวรัฐมนตรีเข้าไปแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีอยากทำคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคุณตีชดาเนี่ยแถลงว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจเนี่ยมันเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งมีรองนายกเป็นประธานไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขงั้นเอาชัดๆก็ท่านพิภพจะได้ด่าถูกคนใช่เพราะว่าผมคิดว่าในยุคแต่เขาเป็นการยกร่างเฉยๆแต่ว่าเป็นแค่กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆแต่ไหนๆถ้าเราจะวิจารณ์เนี่ยผมต้องการวิจารณ์ให้ตรงจุดเพราะว่าเมื่อวานผมก็พูดเรื่องนี้ก็ด่าไปเยอะเหมือนกันเนี่ยประเด็นก็คือว่าก็แสดงว่ามีคนซึ่งอยู่ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งชงเรื่องนี้ขึ้นมาก็คนนั้นไม่ใช่หมอชนน่านหรอกมันมีฝ่ายซึ่งชงขึ้นมาและคนนั้นนั่นแหละไปคิดแล้วปัญหาคืออย่างนี้ฮะคณะกรรมการชุดนี้เขาก็มีอำนาจนะในการเสนอสิ่งนี้นะใช่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพิธีการต้องผ่านรองประธานไอ้รองนายกค่ะต้องผ่านรองนายกรองนายกที่ต้องแต่รองนายกก็คงไม่เอาด้วยอยู่แล้วไงใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่างี้คือประเด็นก็คือว่ามันมีความเข้าใจที่เรียกสไตล์การทำงานป่ะคือมันอินโพเซต
มันอยู่ในกระบวนการเฉยๆและกระบวนการนั้นไม่ได้แปลว่าจะใกล้ถึงฝั่งฝันเลยมันแค่รับฟังความคิดเห็นประชาชนมาแล้วประชาชนมีบางส่วนเสนอให้เป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ความคิดเห็นประชาชนจริงมันเป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการแต่ว่าคุณตีชดาเนี่ยชี้แจงในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองนะคะก็บอกเลยว่าร่างประกาศเนี่ยยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่12ถึง29กุมภาพันธ์และเมื่อรับฟังความเห็นแล้วก็จะต้องส่งไปที่อนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จ5มีนาคม67นะคะเมื่ออนุกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นจะส่งเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันที่11มีนาคมจากนั้นส่งต่อไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติวันที่28มีนาคมครับแต่ว่าคุณดวงพรปัญหาของการบริหารองค์กรเนี่ยนะฮะในทุกองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเอกชนใหญ่ๆหรือหน่วยงานราชการเนี่ยคนที่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันหรือขยับไม่ทันเนี่ยมันจะมีคนนู้นคนนี้ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ชงเรื่องขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้ที่ปรึกษามาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ระวังมันมีคนใส่เรื่องนี้เข้ามาท่านดูดีๆคนที่เป็นนักการเมืองที่เป็นระดับรัฐมนตรีจะเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาฮะแล้วเสร็จแล้วคนซึ่งใกล้ชิดก็ต้องวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยระวังไอ้นี่มันชงเรื่องนี้เข้ามาคือไอ้นี่คือปัญหาของการที่มีแนวคิดที่รัฐไม่ใช่ปัญหาเฉพาะสิ่งที่คุณหมอชนนั้นเจอทุกกระทรวงเจออะไรอย่างเงี้ย มันมีคนที่สอดไส้เอกชนก็มีบริษัทเอกชนเนี่ย CEO นั่งบริหารอยู่เนี่ยฝ่ายนู้นเสนออะไรขึ้นมาไม่รู้อยู่ในเอกสารเซ็นซบเซ็นเซ็นเซ็นอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งมารู้มันมีอย่างนี้จริงๆในทุกองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยงานเนี้ยเท่าพี่พบเนี่ยจัดหนักต่อเลยก็ถูกซัดคณะกรรมการไปเลยไม่ต้องคือไม่ต้องมันไม่เกี่ยวหมอชนน่านมันมีสัญญาณอะไรที่เป็นข้อเสนอไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยมันต้องฟ้องประชาชนอยู่แล้วแล้วบางทีแล้วถ้าไม่ฟ้องเนี่ยเดี๋ยวมันออกแล้วผมไม่ได้พูดเล่นเวลาบอกว่าคนนั่งหัวโต๊ะไม่รู้เนี่ยคนนั่งหัวโต๊ะซึ่งเซ็นเอกสารนะฮะเอาแค่เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนปกติเนี่ยมันคือฝ่ายบุคคลเนี่ยเอามาให้เซ็นทีนึงปึกเท่านี้มันไม่ได้อ่านมันไม่ได้มันไม่ได้ดูดีเทลขนาดนั้นการใส่อะไรเข้ามาโดยที่ผู้บริหารยังไม่รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในทุกกระทรวงฮะค่ะงานนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องเจาะไปเลยว่าไอ้คนไหนที่เสนอนะก็ประกาศตนเองออกมาเข้าพิพบก็จะได้ด่าถูกคนค่ะภูมิใจในข้อเสนอของคุณเลยคุณต้องการฉลาก 30% เนี่ยค่ะหมอชนน่าต้องมารับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แทนนี่ไม่แฟร์ไงแกไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะอยากถามคุณชูวัฒน์เหมือนกันนะเรื่องการติดฉลากรูปหน้ากลัวบนฉลากสุราเนี่ยมันมาจาก การติดฉลากหน้ากลัวบนซองบุหรี่หรือเปล่าแน่นอนแน่นอนใช่ไหมเขาเชื่อว่าควบคุมได้แบบนั้นทีนี้ถามใจคนสูบบุหรี่ที่มันไม่เกี่ยวเลยแค่ไหนไม่เกี่ยวเลยแต่ดิฉันน่ะไม่สูบนะแต่ไม่อยากเห็นนะเข้าไปเซเว่นเนี่ยถ้ามีแผงขายบุหรี่ไม่อยากมองเลยคือใช่มันดูไร้รสนิยมมันดูน่าเกลียดน่ากลัวไม่เกี่ยวเลยสำหรับคนจัดสูบนะพวกนี้ไม่มีผลเลยสิ่งที่มีผลก็คือการควบคุมสถานที่และทำให้เกิดว่าทำเกรงใจกันครับครับแล้วมีทางเลือกอื่นๆสำหรับการที่ทำให้เขาหลุดออกจากการติดหรือเสพติดได้อันนี้สำคัญกว่าไม่มีผลเลยเรื่องฉลากบอกเลยไม่มีผลบังเอิญผมเป็นคนหนึ่งซึ่งมองว่าความพยายามในการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ทั้งเจเนอเรชันเนี่ยเข้าถึงบุหรี่ไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นความพยายามที่น่าสนใจในเชิงการปฏิบัติเพราะว่าแนวคิดของยุโรประยะยาวเนี่ยก็คือเขาจะให้คือเอานี้จริงๆนะคือในอังกฤษและออสเตรเลียในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะให้เด็กซึ่งเติบโตขึ้นมาในรุ่นต่อไปรุ่นหลานเราเนี่ยไม่มีโอกาสเจอบุหรี่เลยคือบุหรี่จะหายไปเลยในฐานะ product เหมือนไม่รู้จักมนุษย์ไม่เคยรู้จักสิ่งนี้ไม่รู้จักสิ่งนี้เพราะไอ้ drive เนี่ยมันโหดนะมันเผด็จการนะฮะเป็นเผด็จการสุขภาพแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำสำเร็จก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นมันก็สู้กับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าโอเคมันมีปัญหาบุหรี่ปัญหาคือบุหรี่ไฟฟ้าคือเทคโนโลยีที่มาเอาชนะตรงนี้โอเคแต่ว่าอย่างน้อยในบุหรี่มันมีคอนเซนเซสว่า public policy จะช่วยกันมันเหมือนโลกร้อนเลยมันมีคอนเซนเซสว่าจะช่วยกันไม่ให้เจเนอเรชันต่อไปเนี่ยได้เห็นบุหรี่เลยเพราะบุหรี่พอติดตั้งแต่เด็กอ่ะมันติดจนแก่ไงแต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่มีคอนเซนเซสนี้แต่ว่าฝ่ายที่เขาเสนอเนี่ยเขาเชื่อว่าเอาวิธีที่ใช้กับบุหรี่มาละเมิดผู้ที่จะซื้อแอลกอฮอล์สำหรับผมถ้าผมไปดูขวดวิสกี้ที่สวยๆผมไม่ได้อยากดื่มเลยซ้ำ
ผมอยากซื้อมาวางไว้บนชั้นส่องไฟสวยๆเลเบลมันสวยกล่องมันสวยเคยเห็นกล่องวิสกี้จากญี่ปุ่นจากสกอตไหมผมไม่ได้จะดื่มมันมีคนอยากซื้อมาฝากเพราะมันสวยดีประเด็นก็คือว่าหรือแม้กระทั่งขวดวายฉลากเนี่ยของฝรั่งเศสเขาต้องการปิดทับตรงนั้นหมดให้มันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเพราะอันนี้มันเป็นไดรฟ์ซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเขาล้ำเส้นมาตรงเนี้ยเขาทำได้มันคือเผด็จการสุขภาพผมโอเคเผด็จการสุขภาพในบางกรณีถ้าจำเป็นจริงๆแล้วถ้าเวิร์กแต่ว่า prohibition ของแอลกอฮอล์มันไม่เคยเวิร์กในประเทศไหนในประเทศที่ใช้หลักจริยธรรมไม่ให้พลเมืองดื่มแอลกอฮอล์พลเมืองของประเทศนั้นบินไปประเทศอื่นเพื่อดื่มสิ่งนี้บินมาเมืองไทยเนี่ยเพื่อดื่มแอลกอฮอล์มัน anyway เขาล้ำเส้นแต่เขามันก็จบแล้วคือมันไม่มีใครเซ็นให้หรอกเอาเฉพาะเรื่องฉลากเนี่ยผมไม่แน่ใจว่างานวิจัยที่ยืนยันว่ามันได้ผลเนี่ยมันเป็นงานวิจัยแบบไหนแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่านั่งวิเคราะห์คิดแล้วคิดอีกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าคำประกาศทางศีลธรรมว่าผู้คณะกรรมการนั้นห่วงใยสุขภาพกว่าคนอื่นกว่าคนสูบเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นแค่คำประกาศทางศีลธรรมอะแต่ว่าได้ผลหรือเปล่าผมเชื่อว่าคนสูบบุหรี่ไม่ได้ดูปัจจัยเนี่ยก็กูขบถอยู่แล้วก็ถึงสูบบุหรี่ถูกไหมแต่ผมบอกว่าแคร์อะไรกับภาพพวกนั้นแต่ว่ามันนานมากเลยนะที่ทำฉลากแบบนี้นะใช่ใช่แต่ว่าในแต่ผมมองในมุมผู้บริโภคนะผมมองว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพราะว่าเขามีอรรถรสในการที่จะดูฉลากที่สวยงามของยี่ห้อสุราที่เขาเอนจอยแล้วเมื่อมันเป็นสิ่งที่ใช่แล้วสุรามันอะไรนะแพ็กเกจขวดมันอ่ะมันแข่งขันกันที่ขวดอยู่แล้วไม่ว่าเป็นฉลากเขาอุตส่าห์ทำสลากเบียร์เป็นรูปอะไรอ่ะไม่รู้ดิมันมีนี่คุณภาพมันเล็งโปะบนหน้ามันละเมิดสิทธิผู้ซื้อมันละเมิดสิทธิผู้บริโภคไงเมื่อสักครู่คุณปื้มพูดเทรนด์ที่น่าสนใจในยุโรปว่าเขาก็พยายามจะเหมือนกับว่าให้บุหรี่เนี่ยไม่มีคนรุ่นใหม่รุ่นต่อไปคือไม่ให้ซื้อนะซื้อไม่ได้แล้วในประเทศไทยอ่ะคุณชัดมองยังไงว่ามันจะเกิดเทรนด์นี้ไหมเกิดบุหรี่หายไปเยอะผมเชื่อว่ามันหายไปเยอะเพราะว่ามันแพงด้วยมันถูกทำให้แพงขึ้นแล้วมันมีอย่างอื่นแทนประเด็นคือมันมีอย่างอื่นแทนก่อนที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบุหรี่มันก็แพงขึ้นนะแล้วคนมันก็ไปหันยาเส้นซึ่งก็ถูกกว่าเพราะนั้นคุณก็ห้ามไม่ได้สุดท้ายทุกวันนี้ที่บุหรี่มันลดคนสูบบุหรี่มันลดเพราะว่ามันไม่ได้นับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นเพราะมันถูกกว่าแต่ว่ามันมีความพยายามในการหยิบวิธีการที่ทำบุหรี่มาทำกับแอลกอฮอล์นั่นแหละมันก็เลยเหมือนขยับมันคือขยับเส้นไงเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะใช้กับนักการเมืองก็แปะป้ายนักการเมืองก็แปะป้ายก็ได้พรรคนี้หาเสียงพรรคนี้หาเสียงประชานิยมพรรคนี้อาจจะทุจริตเลือกได้นะเลือกได้แต่เขาประชานิยมอาจจะโกงได้นะค่ะมาติดตามอีกความเคลื่อนไหวที่รัฐสภานะคะมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนค่ะเขาชุมนุมข้างสภาเรียกร้องให้ส.ส.โหวตรับหลักการร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับของพรรคก้าวไกลในการลงมติวาระที่1ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะอันนี้เป็นการนำของนางสาวธนพรวิจันทร์แกนนำเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนพร้อมสมาชิกเครือข่ายนะคะก็รวมตัวกันบริเวณป้อมยามหน้าประตูนะคะระหว่างรอสมาชิกสหภาพแรงงานมาสมทบเนี่ยก็มีการปราศัยเรียกร้องให้ส.ส.รับหลักการร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับพรรคก้าวไกลระหว่างที่กฎหมายเข้าสู่สภาค่ะธนพรหรือไหมนะครับเขาบอกว่าเขาได้แจ้งพรบชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะครับทางสน.บางโพบอกว่าจะจัดที่จอดรถให้เรียบร้อยแต่พอมาถึงต้องมารื้อแผงเหล็กกั้นออกเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐสภามาเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเขาไม่ได้พูดแค่เพื่อคนทำงานแรงงานในโรงงานหรืออุตสาหกรรมแต่รวมถึงสื่อมวลชนตำรวจพ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบวินมอเตอร์ไซค์พี่น้องไรเดอร์ที่เคยทำงานแพลตฟอร์มค่ะนะก็เราจะมาร่วมกัน95สหภาพแรงงานเรียกร้องในข้อเสนอที่เรียกร้องมายาวนานซึ่งจริงๆก็เป็นข้อเสนอที่แรงงานเรียกร้องมายาวนานจริงๆแล้วก็ก้าวไกลก็ทำเป็นร่างกฎหมายเข้าสภาไปสาระสำคัญมีด้วยกัน9ข้อฮะคนทำงานทุกคนคือแรงงานเปลี่ยนนิยามลูกจ้างให้ครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งฟรีแลนซ์แรงงานอิสระไรเดอร์นะการจ้างรายเดือนลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนคือ30วันรวมถึงค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์นะฮะอันนี้ก็มีการลาป่วยมีรายละเอียดออกมาของมันนะฮะเรื่องที่3คือเปลี่ยนรายวันเป็นรายเดือนให้ในสารประกอบการที่มีการจ้างงานแบบรายวันและรายเดือนลูกผู้จ้างจะต้องจ้างเป็นรายเดือนทั้งหมดไม่มีการเลือกปฏิบัติ4เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทุกปีอัตโนมัติอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าคำนวณจากอัตราเงินเฟ้ออะไรที่มันมีหลักเกณฑ์แน่นอนค
ทำงาน40ชั่วโมงหรือ5วันต่อสัปดาห์คือเดิมกฎหมายมันกำหนดแค่6วันกำหนดที่6วันตอนนี้เหลือ5วันแปลว่าไม่ได้แปลว่าห้ามเข้าทำงานนะถ้าทำงานก็ต้องได้ OT วันที่6วันที่7ลาหยุด10วันต่อปีสะสมได้เดิมเนี่ยลาอยู่ประจำปีได้ปีนึงไม่กี่วันมั้งแล้วก็ลาดูแลผู้ป่วยลูกจ้างมี10ลาไปดูแลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดปีละไม่เกิน15วันทำงานพื้นที่มีพื้นที่ปั๊มนมปั๊มนมในที่ทำงานแล้วก็ห้ามเลือกปฏิบัติในที่ทำงานทั้งเรื่องกิจการทางเพศแบ่งแยกจำกัดสิทธิ์หรือความพิการเชื้อชาติอันนี้ก็เป็นค่อนข้างสากลมีเหตุมีผลทั้งหมดครับคราวนี้เขาเรียกร้องให้มีการบรรจุคืออันนี้มันอยู่ในเนื้อหาในร่างของฉบับพรรคก้าวไกลงั้นก็คือตกลงก็คือไม่ได้เห็นนะสิคืออันนี้คืออันนี้เป็นอีกสตอรี่นึงซึ่งเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่จะไม่ได้เห็นคือมันก็ universal พอสมควรนะแต่ละข้อที่คุณชูวัฒน์อ่านมาเนี่ย ก็เถียงด้วยอาจจะยากอาจจะได้แค่บางข้อ แต่ว่าฉบับก้าวไกลทีไรก็คือทำในสิ่งที่น่าทำแต่ว่าไม่ได้เกิด มันสตอรี่นั่นคือสตอรี่ใหญ่ ผมคืองี้ผมไม่คิดว่าคือเรื่องดีๆแล้วแปลว่ารัฐบาลจะไม่ทำนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่คุมกระทรวงแรงงานคือพรรคภูมิใจไทยอ่ะจะทำเขาจะยอมหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องดีๆรัฐบาลไม่ทำแต่เรื่องก้าวไกลเนี่ยถ้าเรื่องก้าวไกลตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ผุดได้เกิดอ่ะเป็นแนวเปิดไม่เชิงนะไม่เชิงนะเพราะมันมีหลายกฎหมายที่เห็นพ้องต้องกันหลายกฎหมายมากนะผมรู้สึกมันมีอยู่เรื่องเดียวอาจจะเป็นสภาชุดนี้มีทั้งสมรสเท่าเทียมมีทั้งเรื่องอะไรนะไอ้กฎหมายยกเลิกนี่ก็ถือว่าเห็นด้วยเหมือนกันไอ้ยกเลิกคสช.แล้วก็มีอะไรที่ล่าสุดประมงก็เห็นด้วยเหมือนกันชาติพันธุ์หรือเปล่าชาติพันธุ์ก็เห็นด้วยเหมือนกันคือมีหลายเรื่องที่เห็นด้วยเหมือนกัน okay. แต่เรื่องแรงงานนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่ดูกฎหมายตัวนี้มันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน okay. ซึ่งดูโดยภูมิใจไทยก็นึกภาพว่าชาดาฉากกับก้าวไกลยังไงคุณก็อาจจะเห็นพิพัฒน์ฉากกับก้าวไกลงั้นอันนี้คงต้องชุมนุมต่ออันนี้คือว่านายกมีอำนาจขนาดไหนในพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องท้าทายสำหรับรัฐบาลมากกว่าครับคือในช่วง14นาฬิกาเนี่ยนะคะขอโทษ10นาฬิกา40นาทีสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ได้เดินทางมาสมทบนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคือคุณเสียจำปาทองเนี่ยนะคะเป็นรองประธานคณะกรรมการแรงงานพร้อมด้วยสสจากพรรคก้าวไกลก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้ชุมนุมแล้วก็มีการรับหนังสือจากผู้ชุมนุมค่ะอีกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางมติชนเนี่ยเขารายงานว่าคณะกรรมการค่าจ้างนะคะชุดที่22ที่มีคุณไพโรจน์โชติกะเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเนี่ยมีการประชุมหารือประจำเดือนที่กระทรวงแรงงานพิจารณาสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะคะก็คือเคาะ10จังหวัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบ2แต่ไม่ฟันธงนะคะว่าจะถึง400บาทหรือไม่การพิจารณาสูตรค่าจ้างครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของการคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ไม่เคยมีมาก่อนทางปลัดกระทรวงแรงงานบอกนะครับปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าโดยครั้งนี้มีการคำนวณจากรายพื้นที่หรือติดตามประเภทกิจการอย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างครั้งนี้จะพยายามทำให้เสร็จตามไทม์ไลน์คือประกาศใช้อัตราค่าจ้างต่ำใหม่ในเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าก็คือตามที่พาดหัวข่าวไม่ถึง400บาทต่อวันค่ะก็จริงๆในภาพบริการและการท่องเที่ยวใน10จังหวัดมันก็เกิน400อยู่แล้วอ๋อคือถ้าไม่ใช่แรงงานขั้นต่ำอยู่เขาได้รายได้สูงกว่านั้นก็อย่ามาเนียนคณะกรรมการลูกจ้างคณะกรรมการขึ้นค่าจ้างเนี่ยก็อย่ามาเนียนแต่ว่ายังไงก็ตามผมว่าคนเขารอไม่แต่ว่าเขาถือว่ามันสูงกว่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ค่าแรงขั้นต่ำอาจจะไม่สำคัญหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเพื่อทำออกมาเนี่ยเพื่อจะลดแรงกดดันจากรัฐบาลแค่นั้นเองเพราะรัฐบาลกดดันหนักมากเพราะรัฐบาลมีเป้าชัดเจนว่าเมื่อปี70ก่อนมีการเลือกตั้งค่าแรงจะต้องถึง600ถ้าปีนี้ไม่ถึง400เนี่ยมันจะคือคณะกรรมการเงินค่าจ้างเนี่ยมันก็ต้องถูกแรงกดดันจากรัฐบาลไปเรื่อยๆแหละไม่งั้นรัฐบาลก็จะโดนแรงกดดันจากประชาชนจนมันมีวิธีง่ายๆเหมือนกันนะไม่ให้จำเป็นต้องถึง600อ่ะก็คือให้อยู่แค่2ปีครึ่งหรือ3ปีพอแล้วก็เลือกตั้งใหม่คือหมายความว่ามันจะได้มีข้ออ้างว่าอยู่ไม่ครบ4ปีอันนี้จริงๆนะมุกเนี้ยใช้ได้นะเพราะว่าสมมติอยู่2ปีครึ่งเนี่ยมันไม่ถึง600อยู่แล้วแต่ถ้า2ปีครึ่งมันยัง300กว่านี่นะมันไม่มีทางถึงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีความพยายามไปถึงตรงนั้นโอเคเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม T-Move ค่ะมีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางเข้าพบคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ช่วงหน้าติดตามค่ะ
ื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้